สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ขมงอมทุกท่านนะครับก็ข่าวตลาดนักเตะในวันนี้นะครับ25กุมภาพันธ์2562นะครับช่วงเที่ยงคืน50นาทีนะครับก็วันนี้นะครับผมไม่ได้ทำข่าวมา2วันเนื่องจากไมคเสียนะครับผมก็ไปถอยไมคใหม่มาเรียบร้อยถ้าใครอยากทำ u t u b e เนี่ยก็ไปหาไมค์คอนเดนเซอร์มาสักตัวนะครับผมซื้อมานีนตัวละ6,500เสียงแจ่มมากนะครับก็ บางทีก็อายนะครับแบบว่ามันเสียงไม่ดีครับแต่ก็จะพยายามทาให้มันดีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงเรื่องแสงบ้างไม้บ้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําข่าวให้เต็มที่มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ข่าวตลาดเตะในวันนี้นะครับข่าวใหญ่จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการปลดบริโซซารีนะครับหลังจากรอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพจบนะครับข่าวนี้เนี่ยมันออกมาลือก่อนที่จะเริ่มเกมคาราบาวคัพแล้วนะครับ ตอนนี้มันนาทีที่63แล้วนะครับเกมคาร์บอครับแมนซิตี้ยังเสมอกับเคลซีอยู่0ูนะครับก็ยังทําอะไรกันไม่ได้อีโกอินกำลังลงสนามแล้วก็ข่าวสําคัญอีกข่าวเนี่ยก็กลายเป็นอาร์เซนอลเนี่ยสนใจอลันวันบิสซาก้านะครับก็เรามาดูดรายละเอียดของข่าวกันเลยดีกว่านะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับที่สนใจอลันวันบิสซาก้าในช่วงของซัมเมอร์นี้หลังจากที่นักเตะรายนี้นะครับโชว์ฟอร์มได้ดีกับคริสตันพาเลต มีบไบโอเมินิกแล้วก็อีกหลายๆทีมนะครับที่เป็นทีม,ทมใหญ่เนี่ยสนใจบิสซาก้าค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ในเวลานี้นครับอุนายนเอมอรี่เนี่ยพร้อมที่จะทุ่มเงิน40ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับไอรอนวันบิสซาก้านั่นเองสมอลลนลอนดอนในเวลานี้นะครับก็แฮปปี้ที่จะอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วนะครับหลังจากที่นิวคาสเซิลเนี่ยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะฮาร์ดฟิลด์ทาวได้2-0นะครับลอนดอนก็ยิงประตูด้วย ในเวลานี้นะครับลอนดอนเนี่ยซึ่งยืมตัวมาจากเวสต์บรันด์อันเบียนนะครับในเวลานี้เนี่ยอยากจะเซ็นสัญญาอยู่กับนิวคาสเซิลแบบถาวรแล้วนะครับแต่ลาฟิลลิตสเนี่ยอาจจะไปคุมเลสเตอร์ซิตี้ลอนดอนยังมีโอกาสเปลี่ยนใจเลือกทีมอื่นลองดูกันนะครับว่านิวคาสเซิลจะเซ็นสัญญากับลอนดอนหรือเปล่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับอีวานลาคิติชนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ย เป็นข่าวดังนะครับมีหลายสโมสรเนี่ยสนใจมากๆโดยเฉพาะบอยุมินิกนะครับซึ่งค่าตัวของราคิติตเองเนี่ยตอนนี้สตาร์ทที่30ล้านปอนด์นะครับก็รอดูการซัมเมอร์นี้นะครับว่าแมนยูจะเซ็นกับราคิติตหรือไม่โจฮาร์ดนะครับในเวลานี้นะครับก็อาจจะต้องย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์ที่อเมริกานะครับหลังจากที่ ทอมฮิตันนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยบกับเบอร์สลีย์นะครับซึ่งฮาร์ตเองเนี่ยช่วงแรกก็เป็นตัวจริงช่วงหลังนี้เป็นตัวสำรองยาวเลยนะครับก็ล่าสุดในเวลานี้เนี่ยสโมสรในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เสนอสัญญาใหม่ให้กับโจฮาร์ตแล้วนั่นเองสโมสรเอเวอเรตันนะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับโทมัสมูเนียนะครับซึ่งเป็นตัวสำรองของปารีสแซงต์แชมงนะครับโดยมาโคซิวานครับ ผู้จัดการทีมของเอเวอัตตันเนี่ยต้องการที่จะมูนีเนี่ยมาเล่นตำแหน่งริมเส้นนั่นเองนะครับรอดูกันช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ไม่รู้ว่าตังมาจากไหนนะครับก็อกรีดีลเรียบร้อยกับกองหน้าของฮอฟเฟินไฮนะครับก็คือโจเอลรินตันนะครับก็จะย้ายมาในช่วงของซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์นะครับโอ้โหไม่รู้ว่านิวคาสเซิลนี่แปาตังมาจากไหนเยอะแยะนะครับครั้งที่ตอนแรกนี่ขี้ตื่นมากนะครับประธานสโมสรในเวลานี้เนี่ย ก็กำลังจะเซ็นส,สัญญากับกองหน้าตัวใหม่ของฮอฟเฟนไฮน์นั่นเองก็คือจูเอลรินตันนั่นเองสโมสรบาเซโลนานะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับซาอุนิเกสนะครับด้วยค่าตัว95ล้านปอนด์นะครับก็อรอลุ้นกันร่วงช่วงซัมเมอร์เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเชลซีก็สนใจนักเตะรายนี้เช่นกัน ซีนีซีดานะครับก็พร้อมที่จะรับตําแหน่งผู้จัดการทีมของสโมสรเชลซีนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็เกมคาราบาวคัพนะครับคืนนี้เนี่ยมอนซิโอซารีลีครับจะถูกปลดนั่นเองนะครับไม่ว่าเชลซีจะเป็นแชมป์หรือแพ้นะครับก็ตามนี้นะครับซีดานจะมาคุมเชลซีนั่นเองเรามาดูที่นั่นหนึ่งของซันเดมิเลอร์กันนะครับซันเดมิเลอร์เล่นข่าวนี้นะครับสโมสรอาเจ็กซ์อัเต์ดามนะครับก็พยายามที่จะบล็อกไม่ให้มาร์คโอเวอร์มานะครับ ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่ของสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ตามนี้นะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็เสนอสัญญาใหม่ให้กับล็อบโฮลดิ้งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนักเตะคนนี้เจ็บอยู่นะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นั่นเองเซอร์เล็กโฟกุสันนะครับก็อยากให้อเรกุน่าโซชานะครับคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถาวรนะครับหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับ ก็รอรุ่นกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนแมนยูควินเดอร์บอยนะครับก็ได้ออกมาเปิดใจนะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยต้องการคว้าแชมป์ทั้งหมด4แชมป์ในฤดูกาลนี้นั่นเองเดอรเคานะครับก็ได้ออกมาพูดถึง,งซิเวนเจอร์ลาดนะครับว่าตัวของซิเวนเจอร์ลดนะครับเป็นตัวแปรสำคัญเลยที่อยากจะให้เดอรเคาเนี่ยกลายเป็นผู้จัดจาการทีมในอนาคตนะครับก็ รอดูกันนะครับว่าเขาจะได้เป็นผู้จัดการทีมหรือไม่มอริเซโอเปอร์เชซิโนนะครับพร้อมที่จะเดินหน้านะครับล่าตัวแม็กซี่โกเมสครับกองหน้าตกเก่งของเซตาบิโกในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่สเปอร์เนี่ยไม่ได้เสริมทัพนักเตะเลยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับแฟนสเปอร์ สโมสรวัตฟอร์ดนะครับก็เป็นข่าวนะครับสนใจกองหน้าของสโมสรโคลันเบียนะครับก็คือกุสตาโวนะครับก็รอลุ้นการช่วงซัมเมอร์นี้เรามาดูหน้าหนึ่งของเดอะเมลหน่อยนะครับเดอะเมลเล่นข่าวนี้นะครับมีนักเตะของสโมสรเชลซีหลายคนนะครับที่ไม่ชอบการทำทีมของมาริโซซารีนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ก็จะโดนปลดนั่นเองนะครับรอลุ้นกันนะครับสำหรับแฟนเชลซี สโมสรฟูตบอน,นะครับต้องพึ่งปฏิหารอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าฟูตบอเนี่ยจะลอดตกชั้นนะครับก็อรอลุ้นกันนะครับส่วนแฟนบอลจำนวนมากของสโมสรอาร์เซนอลนะครับเริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจอูนัยเอมเมรี่แล้วนะครับแต่ผลงานของอูนัยเอมเมรี่เนี่ยก็ไม่ได้ขี้เล่อะไรนะครับรอดูกันต่อไปยาวๆนั่นเองเรามาดูหน้าหนึ่งของเดอะซันบ้างนะครับเดอะซันเล่นข่าวนี้นะครับ โจฮาร์นะครับก็กำลังที่จะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรในเมเจอริกซ็อกเกอร์นั่นเองนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับอารอนวันบิสซาก้านะครับก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นั่นเองนะครับเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับหรือหลอดเอ็ดของแมนยูนะครับก็ได้เงินประมาณ4ล้านปอนด์นะครับจากแมนยูเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับคิดเป็น60%เเลยนั่นเองนะครับสำหรับค่าจ้าง สโมสรเชลซีนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เตรียมเงิน200ล้านปอนด์ตามที่ซีดานขอนะครับตามข่าวก็คือซีดานเนี่ยอาจจะอาจจะนะครับคุมทีมเชลซีในฤดูกาลนี้เลยนะครับก็คำคืนนี้รอดูข่าวใหญ่แล้วกันว่ามริเตโตรซันลี่จะนดนปลดหรือไม่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เชื่อว่านะครับลิรอยซานี่นะครับปีคนเก่งเนี่ยจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็เบิ้ลค่าเหนื่อยถึง 120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับยลอยซานเน่ในช่วงของซัมเมอร์นี้นั่นเองส่วนเดอะซันเดย์ไทม์นะครับเล่นข่าวนี้นะครับสโมรสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เตรียมให้ไปเด้โรเจอร์และลาฟเฟอร์เบติเตสนะครับมาทุมท่มทีมแทนโค้ชปเอลนั่นเองนะครับก็คือเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะครับก็ตามข่าวน่าจะเป็นลาฟานั่นเองนะครับรอลุ้นกันนะครับสำหรับแฟนเลสเตอร์สโมสรเชลซีนะครับก็จะ มอบหมายให้จางฟงโก้โซลาร์ครับผู้ช่วยของมาริเซโอซารีเนี่ยคุมเชลซีต่อนะครับถ้ามาริเซโอซารีนะครับโดนปลดในคืนนี้นะครับก็ตามนี้มาริเซโอโปเชสติโนนะครับก็เสี่ยงต่อการโดนแบนครั้งใหญ่นะครับหลังจากที่โตเถียงกับผู้ตัดสินนะครับก็รอรุ้นกันนะครับว่า FA จะทำไงบ้างนั่นเองนะครับ เป็นไงบ้างครับข่าวตลาดนักเตะในค่าคืนนี้นะครับข่าวใหญ่จริงๆเนี่ยเนี่ยตอนนี้นาะทีที่74นะครับเ,เชลซีเนี่ยก็ยังเสมอกับแมนซิตี้อยู00่0-0นะครับจบเกมนี้ก็ข่าวใหญ่ก็คือเชลซีจะปลดบอลล์โซ่ซารีในคืนนี้นะครับก็รอดูกันตอนนี้ยังไม่ปลดนะครับแล้วก็อาร์เซนอลจะเสริมอารอเ์เซน่อเบนบิสซากา้าซีดานจะมาคุมเชลซีขัดตาทัพไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าปลดซารีเนี่ยก็จะมอบหมายให้โซลา่า ช่วยคุมดูไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ